สวัสดีทุกคนอาทิตย์นี้ก็แบบโอ๊ยไม่ได้ถ่ายฝนตกทุกวันอยากออกมาถ่ายเอาจะก้าวเท้าออกจากบ้านฝนจะตกอีกแล้ววันนี้ก็เลยได้เริ่มก็แต่งหน้าแต่งตัวออกมานะคะจะไปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูกันสรุปออกจากบ้านฝนตกอีกจ้าจริงๆอะที่อยากมาถ่ายร้านนี้เพราะว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่นด้วยขอกินเยอะมากแล้วก็แบบร้านนี้ตกแต่งดีมากอยากแนะนำทุกคนถ้าใครอยู่ที่พนาการต้องมาเดี๋ยวเราจะเอารูปสวยๆมาอวดไปดูกันที่เพจฟ้าคือแบบว่าร้านอะไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมแต่ว่าแต่ละมุมอะเขาเก็บดีเทลดีมากคือถ่ายรูปได้เยอะได้ทุกมุมสวยมากพี่อยากชีสเค้กกับสแตนเราอะเดี๋ยวก็มีขนมปังปิ้งด้วยกำลังทำอยู่พี่อยากชีสเค้กลาวาเปล่าอุ้ยเป็นไปได้ไงคะอร่อยทุกอย่างช็อกโกแลตอุ่นๆเข้มๆไม่ใช่ฟ้าที่นั่นหรอกยูทูบเบอร์ไลฟ์ทำงานมารีบทำงานทำงานฮัลโหลครับสวัสดีค่ะคุณพิธีกรใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับผมอยากจะสอบถามว่าที่นัดกันไว้อะค่ะว่ามาร้านกาแฟค่ะคุณพิธีกรออกมาจากบ้านหรือยังคะจำไม่ได้ครับนึกว่านัดกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยววันนี้จะถึงอยู่แล้วจะถึงแล้วใช่ไหมถึงเร็วทำมาเป็นบนโทรตามโหไม่ได้ตามถามว่าอยู่ไหนจะถึงอยู่แล้วเนี่ยอยู่เธออยู่หน้าร้านเนี่ยอะไรอยู่หน้าร้านอะไรหนูอยู่หน้าร้านหนูไม่เห็นรถพี่เลยอย่ามาร้านอยู่หลังบ้านแค่นี้ทำมาเป็นรีบมีบางคนแม่งนัดเที่ยงครึ่งแม่งมาบ่ายสามอุ้ยใครอ่ะไม่ค่อยได้ยินเลยแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายจริงๆวันนี้นัดกันว่าจะมานั่งเล่นคาเฟ่ชิลๆสงสัยว่าจะไม่ได้ชิลอย่างเดียวละคงจะต้องแบบถ่ายรูปเหมือนทำงานแล้วแหละเดี๋ยวให้ดูนะร้านน่ารักมากฟีลแบบเกาหลีเวอร์ร้านกาแฟฟีลเกาหลีแต่อากาศคือแบบดูไบแล้วมึงเป็นไรนั่งตากแดดอยากดำแล้วคนนี้คนดำนั่งหลบแดดใหญ่นี่ช่างภาพของเราถึงแล้วนะคะไหนๆก็ช่างภาพกิติมาจากถึงมีหรอที่เราจะไม่ถ่ายรูปแล้วคาเฟ่สวยขนาดเนี้ยเราต้องจัดหน่อยไหมล่ะเป็นไรหน้าตาเนี่ยเขาขนมือเนี่ยตั้งขอบตาไม่ไหวแล้วตอนแรกอ่ะเราอยากมาชิวๆกันใช่ไหมแต่ไหนๆก็ตอนแรกหรือตอนนี้แล้วทีเนี้ยร้านมันสวยอ่ะพี่คิดว่าเราควรจะถ่ายคอนเทนต์ดีไหมถ่ายลงเพจแนะนำคนย่านนี้ดีไหมว่าแบบอุ้ยแถวนี้มีคาเฟ่สวยๆแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยโอ้ได้เอาไหมโอเคเยอะแล้วมึงวันนี้ฟ้าตกงานแล้วแหละนายแบบเข้าแล้วเราแต่งงานเราทำไมอ่ะชูอุ้ยอุ้ยดูท่านี้คือเนี่ยเก้าศูนย์เด็กเก้าศูนย์คนนึงเด็กเก้าศูนย์อุ้ยเลสเตอร์เด็กเก้าศูนย์อุ้ยมึงถ่ายรูปตอนนี้เต็มแล้วระวังรอกินก่อนคิมิโนเตอร์นี่มาชอบไหมที่นี่ชอบแต่งตัวแมทช์กับร้านถ่ายรูปจนแบบเมมจะเต็มแล้วเดี๋ยวเรามุ่งไปอีกที่นึงดีกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะแผนเราวันนี้ต้องไปถ่ายสถานตากอากาศบางปูแต่ว่าเรามาแวะที่นี่เพื่อแบบว่าหาอะไรกินก่อนแต่สรุปว่าสวยจนเลทแล้วเจอกันที่นู่นปะโอ้ยนอกจากจะทำเวลากับนาฬิกาแล้วต้องทำเวลากับฝนอีกไม่มีหรอกเที่ยวว่าฟ้ามืดมากเลยวันนี้จะได้คอนเทนต์หลักวันนี้ผมพัดไปแล้วเฮ้ย
มุมเหี้ยมากถึงสถานที่การบางปูแล้วถ่ายไม่ทันหยิบกล้องไม่ทันจะได้มุมแบบเซ็งเคงมากฝนจ้าฝนจ้าอย่าเพิ่งมาให้ฉันถ่ายเสร็จก่อนนะจ๊ะเปลี่ยนชุดแล้วจ้ารวดเร็วมากแล้วดูสภาพยัดยัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเรียบร้อยเองป้าป้าป้าใส่แล้วเราถ่ายไม่ได้เลยเฮ้ยก็มาอยู่แต่มันไม่มาใกล้เรามันจิกแล้วมันก็ไปใช่แค่หนึ่งเราวันนี้จบหาข้าวกินเล่นบอร์ดเกมต่อกากหมูเข้าซอกเล็บแดดร้อนเนาะแดดร้อนเนาะไม่ใช่เกลียดคือเรามาเป็นพ่อไปกินข้าวหรือไปทำข้าวไอ้เหี้ยโอ้โหมันเอาเป็นชาวนาไปกินข้าวหรือไปเก็บข้าวพ่อทำไมวันนี้มันไม่ค่อยมีนกเลยอ่ะน่านฟ้ายังไม่เปิดครับพอดีลุงยังไม่อนุญาตถ้าหลังวันที่1อ่ะนกจะเยอะกว่านี้วันที่1คนนกจะเข้าประเทศได้1พฤศจิกาต้องรอหลัง1พฤศจิกาใช่ๆประเทศเปิดนกจะมาได้แล้วอย่างเงี้ยมันต้องกักตัวปะไม่ต้องกักถ้ามาหลังวันที่1ไม่ต้องกักตัวแค่ถามว่าจะกินข้าวอะไรทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องที่เอาอะไรข้อไปกับข้าวไข่ดาวเร็วๆจะได้ไปเกี่ยวข้าวคนมาเก็บข้าวจะรถเลยใช่เนี่ยเหมือนป้าที่มาเก็บข้าวจะรถเลยป้าไปไปมันนี่ไรกลับบ้านค่ะอย่าถามว่าจะกินอะไรที่พี่ถามตั้งแต่เที่ยงกลับบ้านแล้วคุณจะกลับบ้านแล้วคุณจะซื้ออะไรวะเนี่ยนี่ยังไม่ตอบเลยเฮ้ยหาพวกเหรอเฮ้ยหาพวกเหรอเฮ้ยเฮ้ยการคำถามเดิมถามว่าจะกินอะไรชั่วโมงระบายความในใจกูก็พิมพ์ตลอดอยู่แล้วว่าอะไรก็ได้ก็อะไรก็ได้ใช่ไหมเอออะไรก็ได้เจอกันไปป้าลุงเรียกแล้วป้าป้าไปไปร้านเขาต้องปิดแล้วเวลาหิวนี่คือแบบอยากกินทุกอย่างตอนนี้ไปสั่งข้าวต้มไว้แต่ว่ามันเพิ่งทุ่มหนึ่งไงแล้วเราอยู่เล่นบอร์ดเกมถึงแบบ3-4 กลัวแบบว่าดึกๆจะหิวต้องหาอะไรกินเอาอะไรไหมเนี่ยไม่เอาตลอดแต่ซื้อไวกินตลอดคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินได้แล้วค่ะหลังจากรอเป็นครึ่งชั่วโมงเลย17 อย่าง 1,200 บาทถูกมากมาแล้วไม่รู้ว่าทุกคนเบื่อหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมทุกอาทิตย์ของเราอ่ะคือเรามาที่นี่มาเล่นบอร์ดเกมกินข้าวอยู่ยาวอันนี้ตาอะไรอ่ะพ่ออย่าถ่ายดิครับเดี๋ยวมีคนรู้ว่าใช้พีเทสอะไรสวยมากโปรโมทคลิปต้องใส่ลิงก์ให้ดูกันแบบสะดวกใส่ขนาดนี้ไม่อยากจะกดกันดูเลยอุ้ยไม่สงสารพ่อดูคะแนนมันเมืองมันใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ไงเริ่มง่วงแล้วต้องมาใช้ความคิดตอน3:00มาดูวะดูนะคนเลวแห่งปีเนี่ยเนี่ยเลวกันทั้งนั้นอ่ะเนี่ยไม่มีใครจะช่วยใครเลยสร้างสรรค์ไม่ได้ให้มาฆ่ากันไม่มีทางเกมที่พ่อเลือกมาแต่ละเกมไม่ได้มีทางแบบฝึกสมองมีแต่แก่งแย่งชิงดีกันมันดูเล่นกับใครมันไม่ได้ดูที่เกมอยู่ดึกในสมองเยอะก็หิวว่ะซื้อโต๊ะใหม่ค่ะพ่อนี่เดี๋ยวงอลงนี้เป็นน้ำตกโตเล็กไปแล้วเนี่ยหน้าไปแล้วไฟแดงอะไร200กว่าวินาทีก็คือแยกเนี้ย3นาทีอัพตลอดไม่เข้าใจปะวันนี้ขับรถเองไม่ชินเลยปกติมีแต่คนขับให้ตื่นเต้นนิดนึงวันนี้มีโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นโปรเจกต์ที่มีคนเพิ่งเสนอฟ้ามาแล้วฟ้ารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่ฟ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตนี้นะวันนี้ก็เลยจะลองไปคุยกันดูว่าโปรเจกต์เป็นยังไงดีลเป็นยังไงหรือว่าฟ้าต้องทำอะไรต้องฝึกอะไรเพิ่มบ้างวิชมีลักนะคะทุกคนขอให้ฟ้าโชคดีแล้วก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีนี่วันอาทิตย์นะเนี่ยรถก็ยังแบบหนาแน่นรถติดแล้ววันนี้ก็ฝนตกเฮ้ยรถติดฝนตกอยู่ที่สตูดิโอแล้วยัง
ตื่นเต้นไม่หายเลยวันนี้เรียกได้ว่าเป็นการออดิชั่นเป็นการแคสติ้งที่ไม่มีการเตรียมตัวอะไรเลยอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือว่าเมื่อคืนฟ้าก็ยังเล่นบอร์ดเกมอยู่ยันเช้าที่บ้านพี่อ้ําเนาะอะไรก็ตามที่เราทำด้วยความแบบว่าสบายใจหรืออะไรเงี้ยเราอย่าไปกดดันตัวเองอ่ะมันน่าจะออกมาดีกว่าในงานที่จะได้มาคุยในวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ฟ้าชอบมากๆอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ทำไม่มีโอกาสได้เรียนได้ฝึกฝนเฮ้ยพูดมาถึงตอนนี้อ่ะทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรถ่ายกันเข้ามาได้ว่าโปรเจกต์ที่ฟ้าจะมาคุยกันวันเนี้ยคืออะไรแต่อยากบอกว่าตื่นเต้นมากเลยเอาให้มันได้ก่อนเถอะให้แคสผ่านให้ได้ทำจริงก่อนเถอะตื่นเต้นอยู่นั่นอ่ะโอเคก็วันนี้ฟ้าขอเข้าไปที่สตูดิโอแล้วก็ไปคุยกับพี่เขาก่อนนะเจอกันนะจ๊ะถึงคอนโดแล้วจอดรถแล้วนะตลกมากเลยอ่ะเมื่อกี้ที่เข้าไปแคร์แล้วถึงที่บริษัทแล้วใช่ป่ะไปถึงพี่เขาก็แบบให้วางของแล้วก็ให้เต้นให้ดูเลยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจอะไรมาเลยพี่เขาก็แบบว่าเออชอบแล้วก็คือแบบผิดคาดมากตอนแรกคิดว่าจะไปแคสแล้วก็ดูนู่นนี่นั่นก่อนใช่ไหมแต่สรุปพี่เขาว่าอยากให้ฟ้าเซ็นสัญญาเลยก็แบบเออขอเวลาคิดก่อนอะไรเงี้ยเนาะถ้าฟ้านี่ทำจริงๆก็อย่าลืมซัพพอร์ตฟ้าเหมือนเดิมนะแล้วก็นี่แหละคือชีวิตใน1อาทิตย์ของฟ้านะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยที่ฟ้าแบบพามาดูว่าอาทิตย์นึงเนี่ยฟ้าทำอะไรบ้างซึ่งแบบว่าอาทิตย์เนี้ยแรกๆอ่ะจะแบบว่าว่างๆชิลๆมากมาอัดแน่นในช่วงหลังอาทิตย์แต่อาทิตย์หน้าจะมีอะไรให้ทำแบบเยอะมากเพราะฟ้าคิดว่าฟ้าจะออกไปถ่ายคอนเทนต์มากขึ้นและอยากให้ฟ้ากินอร่อยกลับมาเพราะว่าตอนเนี้ยได้ไปหากินร้านอร่อยๆ เยอะแล้วก็อยากเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆ นะคะก็คอยติดตามกันว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมก่อนไปกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะคะคิดถึงทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนฝนตกบ่อยมากทุกวันเลยไหนจะโควิดไหนจะอะไรก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะ